เรื่องโซพาร์ตคือจีบรอมลูกแบบตุ่มเนื้อหนังชีสนาไดดอลล์บอลลูกริมกินแต่มีเพียบระบายบายขนมตุ๊กสวัสดีหกซับหายเทือบานกระสูงศึกษาที่กาจีดและบรรจุขนมกัมวิธีศึกษามัธยมศึกษาจีดสำหรับสนามที่พรำตุ่มเนื้อเรื่องนี้เนี่ยในปนบ้านสอเสตตั้งหลังตั้งปีชนามวยปอนประมวลรอยซ้ำสับประบายมากกว่าเลยก็เป็นแต่ผมเบียนเอาการบ้านบ่พมสายเพียมตีสกัดได้ลงมาขนมกาบักปมสายนี้คือชิมูลเฮดโดยซาเปนุสรกยืนปุ่มต้นสมบูรณ์ปุ่มบอบซ้ายในลายลูกดอกชนามเป็นความประมวลโดยสายสปีเติบเรื่องนี้บ้านกำหนดจิตชนามตะแตงหายบ้านบอบปุ่มซ้ายด้วยบอมน้องเนนิปุ่นเนื้อเปนุลูกริมกินบ้านสมสมรู้คลาปีสมาคมศิลปะชาในอนุวิชัยไลนังวิชัยไลประสิสวัตดามใบพยาชมวยสำนาวไดแต่สุดบับอริยาปีริชกาเป็นหนุ่มบ้านประกอบไอรุ่งปุ่มในขนมกรงชิรลังไรเนเกิลจีเนบอกปุ่มการบอกปุ่มสายเลือดดำบงจำนวนปีปนฉบับแต่ปนอกสนาไดนิกก็ซึ่งตัวบานกาเป็นยิ่งปีสำนักเนี่ยในยมอานเรื่องประลอมโลกเนี่ยเป็นหนุ่มในขนมโปรตีนแฮนนี่เฮย์บ้านที่กระทรวงศึกษาธิการจีดเนี่ยสมัยหนุ่มบ้านบรรจุสนาไดนิกขนมกัมมะเวทีศึกษาเนื้อมัชยมศึกษาสำหรับสถาบันพรำตมเนบตั้งปีชนะเมื่อปอนตะบัวห้าสมัยเลยจีบิเซ่ดอยซาเรื่องนี้มีลักษณะสมบัติครบครันขนงการศึกษาโปรวีบานชลบมันจังในเรื่องราวชีวิตแต่งขนงตีครองจนระบบสกสายจังกาทราบชอบหนังชีวิตพิบรุณเจษฎาแต่สังคมไม่แต่งมูลมันได้ช่วยประเทศขนงชีวิตครบครันเลือกปีนี้ติดติดวิ่งขบานบางฮันปีตักจัดอันดับสลังกาครบพระเนบัตในกุนครัวจ่าบาทชีอภพปนัยดอกชอบแต่หนังศาสนาประเพณีตำเนียมตำรับประบอกไฟได้เมียอัตสัญญาชิดหนังอารยาทอดอรู้เรื่องตั้งปีโดนตาเยิ้งเรียงเมาเวกมาชอบไม่จังครบตัดเพียบสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศาสนานโยบายระบอกชิดเนื้อสมัยการลบได้เมียลักษณะละอ้อประสาโดยเฉพาะโดยเมื่อคืนคนดมไหลดอลอ้อวิเศษวิสานิไฮเตอร์ปัจจุบันนี้กระทรวงอบรมวิจารณ์นังเกล้าบานเลือกยกเรื่องนี้ดับบรรจุขนมกัมพูชีศึกษามัธยมศึกษาบัตรธรรมภูมิสักที่ประมาณปีดังไม่เอาอิสระนุสจำนวนกระไรศึกษาสวยุลปีวันการมาสอสระบุเปียบร้อในยืนได้กอบบัตรขนมประวัติศาสตร์การศึกษาอสสระขมายอ้อเรียเปียจิยุมไฮนี้เพื่อเอาคนขมายเมื่อคืนใช้เอาดำไหลนั่งดูจิลึกสตุยกติศัพท์อสสระจิตนั่งศึกษาเรียนสูตรตามดังไม่มันต่อเวสนาได้มรดกเนี่ยจำนวนหมุนกลมอ้อยพดรลดโดยปิสลาวปูธาอสปนรีจิตการการโดยชนิดใดโลกริมกินจริงเนี่ยในปุ่นมือรูปครึ่งสมัยอสสระในศตวรรษที่มาภัยโลกเมียนซอกกำนัดในตีกรองตลมปิงนกสังกัดลิปรัมการเมื่อชนะเมื่อปอนประมวลโดยดับมวยหายไม่ดาโลกเชียพนักเงียตรวจตราการเงียขนมกรมซาเทระนักกานั่งมินตูนตีดาเมื่อการเงียกรรมก่อเฟอร์เพลย์ปีสระมวยเตอร์สระมวยปีกันไหลมวยเตอร์กันไหลมวยปุ่มเซอร์เตียงตอดลอยดาวซาอปปมานายมินเพริกเกตเตอร์ประกอบมุกการเงียในตามสระภูมิจิจราดุชนะหายเติบกมาริมกินบานชูประชาชนจีเจรันกันไหลชวนกาเนียดิครองพนมเปิงแต่จีแฮดน้อมอัยโลกการบานเนื้อมโนสิจตนาสลังอย่างเลือดลบพร้อมเตียงจบชัดจีมวยนังชีวพิบเนสรกสายจมกาตั้งปีกุมารพิบจีอาคอสอลปุกโลกกบานตัวตัวมรณะพิบโดยกาประยุทธ์นังโฟจาพลอนมวยกรมเนื้อภูมิกำปุ้งขันตรวจเป็นแดนโลกมีอายุเติบแต่ประมาณปีฉน้ำโดยฉนัยโลกเติร์รู้เนื้อย่างกำสัตปีเนี่ยมาได้เนื้อที่กรงขนมปิงแต่ผมปีบาประมาณเต้โปรเมียนประนิวอดปีขมอยปกท้ายเมดาโลกเมียนจำในข้างฮอราซาได้เกรนุกเนี่ยสกเนี่ยคุ้มล้างจอบอย่างยอบบ้านทับไอการมวยจำนวนเตี้ยกระวันจนจำชีวิตอมปีบอมโอนโลกเมียนชนะเนี่ยได้ปันแต่เชี่ยมได้ตีตีปีขณีโปรโลกริมได้ชี้ปกโลกเมียนประปนมนรุ่ยไฮมนหนังทบประสอบหนังลูกใส่สาวได้เชี่ยมได้ระบบโลกหนุกขนมวัยกุมาโลกริมกินบ้านเรียนสาวขมายขนมดำหน้าประดับปีโคมวยอังประเดี๋ยมอาจารย์สั่งได้เต้าเชี่ยบองจะโดนมวยเงียบข้างนายกงเนวัตสวายดังกุ้มสังกัดลิบใบกรงพนมเปิงกุมาริมกินเชียคเมยกจัดตุดะกรุบพร้อมในมัดประสองผมได้มินชกองไล่ลูกแทนเจ้าอุตสาบอกสมอาจกดสลาประวิหีดองตักนังดำตักดาวเจดามก้าวหนุกุมาริมกินชอบจัดบันดองในสายขนมอสอสาเชียดชนะรัวโลกฟลอบลือเกอันสัตราหรือสัตราฉบับขนมอสอสาขมายเรื่องรถไฟระหดนอลลูกไอสตับบานบานเคยปีเกาะซอมบานเรียนอัตบัตบาลัยขนงดำหนักลูกครูอาจารย์สังลูกพง
ក្រោយមកកុមារនេះបានទទួលការសិក្សានៅសាលាកុមារីព្រះនរោត្តមរួចមករៀននៅសាលាឌូដាដេឡាក្រេសពថ្ងៃជាសាលាព្រះអង្គឯងរហូតដល់ប្រឡងជាប់វិញ្ញាបនបត្របឋមសិក្សាបារាំងឥណ្ឌូចិនឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅគ្រិស្តសករាជ1929លោកបានរស់រៀននៅអនុវិទ្យាល័យប្រទេសសវ័តការនោះស្ថិតនៅត្រង់មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាសពថ្ងៃនេះក្រោយពីប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាហើយលោកក៏បានចូលបំពេញវិជ្ជាគរុកោសលទៀតបន្ទាប់មកលោកបានចេញទៅបម្រើការជាគ្រូបង្រៀនដែលរាជការបានផ្លាស់ឲ្យទៅបង្រៀននៅខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលនោះហើយដែលអ្នកនិពន្ធរីមគីនបានឈានចូលសុបក្នុងជីវភាពប្រមជាមួយការរីកដុះដាលឡើងនៅទឹកចិត្តស្នេហាអសរសាស្ត្រដែលជាធាតុដើមនាំឲ្យមានការផ្ទុយផ្ដើមគំនិតរបស់លោកក្នុងកិច្ចការនិពន្ធរឿងរ៉ាវផ្សេងៗមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1935លោកបានផ្លាស់ត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយទទួលមុខងារជាអនុរិយនៅអនុវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវត្តហើយនៅគ្រានោះលោកក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរលោកមកដល់គ្រិស្តសករាជ1939លោកក៏បានទៅបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាចាក់អង់គ្លេសសពថ្ងៃជាសាលាបឋមសិក្សាចៅពញាហុកក្រោយមកលោកបានបង្រៀននៅសាលាពុបសម្ពន្ធគរុវិជាដែលនៅក្រៅរំបន្តិចលោកក៏បានប្រឡងជាប់ជាគ្រូបង្រៀនពេញយុវរាជការក៏ឲ្យលោកបង្រៀននៅសាលាមធ្យមសិក្សាគរុកោសលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1957មកក្នុងឋានៈជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកខាងភាសាជាតិរហូតដល់ពេលសាលានេះបានប្រែក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានជាតិគរុកោសល NIE សព្វថ្ងៃក្រៅពីបង្រៀននៅសាលារាជការលោករីមគីនឆ្លៀតពេលទៅបង្រៀនសាលាឯកជនខ្លះទៀតដើម្បីជួយបំពេញភាសាជាតិឲ្យជ្រួតជ្រាបដល់យុវជនខ្មែរទូទៅពេលទំនេរបន្តិចបន្តួចក្រៅពីការវិញ្ញាសារបស់សិស្សលោកក៏ឆ្លៀតសរសេររឿងជាពាក្យរាយពាក្យកាព្យសៀវភៅសម្រាប់សិស្សរៀននិងបកប្រែរឿងខ្លះដែលល្អល្អពីភាសាបរទេសទៀតហេតុនេះហើយបានជាគេស្គាល់លោកច្រើនគ្នាដោយកិត្តិយសក្នុងការសរសេរនេះត្បិតរឿងខ្លះរបស់ពុំទៅក៏ទទួលបានការពេញនិយមសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអ្នកអាននិងរឿងខ្លះទៀតយកទៅសម្ដែងជាសិល្បៈក៏ទទួលបានជោគជ័យដូចជាជោគជ័យក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងរាត្រីសិល្បៈនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសព្រះរាជទានគ្រឿងឥសរយយសដល់អ្នកនិពន្ធនេះជារឿយៗផងនៅគ្រិស្តសករាជ1955គ្រាដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរបានរួបរមគ្នាធ្វើជាសមាគមលោករីមគីនបានទទួលការទុកចិត្តពីអ្នកនិពន្ធទាំងអស់តែងតាំងលោកធ្វើជាប្រធានសមាគមនេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំលោកដល់ខែតុលាគឺសករាជ1958លោកមានជំងឺគ្រោះក្បាលមកញុំញីអស់រយៈពេល3ខែជំងឺនេះពុំព្រមស្រាកស្រានឡើយទោះបីបើគ្រួសារលោកខិតខំថែទាំប្រកបដោយឱសថល្អល្អយ៉ាងណាក៏ដោយដល់មកថ្ងៃអង្គារទី27ខែមករាឆ្នាំ1959មច្ឆរាជក៏ប្រហារផ្តាច់យកជីវិតលោកទៅក្នុងពេលទៀបអត្រាម៉ោង11កន្លះយប់ការសោកស្ដាយនៃក្រុមគ្រួសារនិងសហសេវិកជាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់រួមទាំងបណ្ដាជនទូទៅដែលជាអ្នកស្នេហាអសរសាស្ត្រជាតិផងដែរពិធីបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចនៃសពនេះបានរៀបចំឡើងអលរឹកកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាគ្រិស្តសករាជ1959នៅជាបរិស្ថានវត្តអ៊ុនឡោមក្រុមកិច្ចឧបត្ថម្ភនៃក្រសួងសិក្សាធិការជាតិជាតំណាងសម្ដេចព្រះឧបយោរាជបានអញ្ជើញទៅបំពាក់គ្រឿងឥសរយយសដល់សពអ្នកនិពន្ធនេះជាបច្ឆាមរណនាមផងក្រោយអ្នកនិពន្ធរីមគីនទទួលមរណភាពទៅគេរើរកឃើញស្នាដៃលោកដែលសរសេរហើយសម្រាប់បានខ្លះក៏បោះពុំផ្សាយហើយខ្លះទៀតពុំទាន់បោះហុំផ្សាយឡើយស្នាដៃសំខាន់សំខាន់ដែលបោះពុំផ្សាយរួចហើយមានដូចជារឿងសូផាតបោះពុំឆ្នាំ1952រឿងចិត្តចងចាំរឿងជាប្រភេទរឿងល្ខោនរឿងក្លាហានបោះពុំនៅឆ្នាំ1949រឿងស្ត្រីកំព្រាបោះពុំនៅគ្រិស្តសករាជ1951នឹងមានរឿងផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនោះលោកក៏មានស្នាដៃជាច្រើនដែលបង្កប់បោះពុំផងដែរដូចជាអត្ថបទរឿងចៅបៃក្តាំងរឿងរកកំណាញ់រឿងខ្ញុំរឿងឲ្យស្គាល់ជាដើមរឿងសូផាតនេះត្រូវបាននិពន្ធឡើងនៅឆ្នាំ1938ហើយបោះពុំស្ដាយនៅក្នុងឆ្នាំ1942តើតើនៅសង្គមបអិកាសនៅក្នុងរឿងនេះយើងសង្កេតឃើញថាដំណើររឿងនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1945ដែលជប៉ុនចូលស្រុកបានដេញពួកអាណានិគមនិយមបារាំងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកសឹងងុកថាញ់ហើយមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតក្នុងរឿង
คือการพลัดโดมันไตรริชกาโดยจิมเบนสมบทปีริชกาทมเนื้อพรมปิงพลาดโลกจะไว้สกสไรสะพวนเตอร์กรังพรมปิงดับใบกันแกบริชกาทำไมเตียนเตะโต้ชมวยนักธบดีสุภาพนี้ยึดเขียวโซสังแคบโดยต่อเตอร์ลูกส่วนเชียโกนพระประบอสไตรเมมายมันเนี่ยรุ่นนู้นที่กรังพรมปิงลูกมีอายุอภัยใบฉน้ำมันมีรูปสมรสังหาให้ตระบานริชกาบรรจุนตัวทวีกาจีริชกาตะกันลำไหนเชี่ยจะไหวสระนึกสระเสรีสะพอนแฮตบัตนำบอลอ้อเรียเปิลปีชั่งบกหายเนื้อที่หนุ่มลูกบ้านสลันสตรีมันเนี่ยนอยลุ่ยเละชั่วโซยาได้เจ้าก้นกัมปีอายุดับพรำปีชั่งอ้อเรียเปิลพรำปีค่ายกับน้องบกหายค่ายมวยลูกกบานตัวตัวสมบัติปีริชกาดำเลยไอ้ลูกคลาสตะทวีกาเนื้อที่กรองพรำปีวิ่งลูกปีบ้าชัดเจ็ดครั้งด้อยปมอายยกโซยาได้กับปมมีพระไตรปุ๊บเตอร์จิมุยบาทพวกฝันนายลูกครอบห้ามมันเอาไอเตะตองไซนาลอยลูกกบาลตกชิงชินไปมวยวงดับใบบรรจัมจัดเนียงมันยืดปนหมันเนียงกบาลสล็อตทะเลบานโคนพร้อมมวยมีรูปสับสังหะโดยเออปกภัยบานชุบท้าโซผาดอยซาลูกส่วนเตอร์เจ้าเนียงอยู่ฉน้ำให้ปมได้พยาสมบทสู้สกตุกเนียงซะกอบานกัดตุกตัวริงไรให้ชื่อชื่อตำงุนมันอาจึงจำโกนบานก็อ้อยเนี่ยจัดค้างจึงจำจำนวนเนียงปมมันไข่กรอยมอกเนียงก็เลียจะโลกเตอร์ลูกอายุบานประมาณฉน้ำเนี่ยสลบกอบานยกสภาเตอร์ประเกณฑ์โลกนุ่งวอดตัวตัวกาตำนกอมรองอบรมตูมิ้นริ้นโซดจิมวยเขมงนอติดีเนื้อขนมวัดโซพาร์ตจิกเมย์สล็อตโบดโซพีเรียบซาอุซาพิยิมรินโซดนั่งช่วยกิจการโลกเจียงกีโลดออายุดับปีชั้นโซพาร์ตกอบานส้มลีลูกครูดามใบเตอร์รกอปกในติกรองพรมปิงพระองค์กอบานยศพร้อมหายแถมเตียงพนอดมโมมินมวยจำนวนดอโซพาร์ตเอาเจ๊กรบพร้อมในบัตรจ้าประติจ้าสลันจำแนกวิจีหายโลกกอบานสเซสบดมวยฉบับเอาโซพาร์ตดามใบติดช่วยประสังในวัดอุลลาวดำใบประกอบตะลกบรรลัดปอกรวยเอาลอยปรามเรียนักจิงจินไปมวยวงตามคลุนเผาโซผัดกอบานทั่วดำนาตามรถยนต์หมอกตีกรองพรมปิงโดยบอมนอหมอกรอวัดปนนาลาวสู้ประซังเลยทีนู่ดำใบรอกลูกครูบรรลัดปอกปนแต้มันบานชูพระลกสักให้มันดังตื่นตีนาตีประซังอังนู่กอบานเอาโซผัดสละในวัดมวยระยะใครมวยโซผัดกอบานส้มลูกครูจิงตะดาเลงใจดอนก็ปฏิเคยไม่มวยกรมกำปงชลุกขณีโซพาดกบาลจูคเมงโตจิงเกชวัฒานารันพวกเกตังปีก็ส้มขณีจิมัดนารันเป็นจัดโซพาดหายก็บบัวตบเตะบานส้มอ้อยอปกจิงจำระบกเกคือหลุกส่วนประตูลอยสละเลยจูมวยพองโซพาดสบายจัดนะดอยบ้านรู้เนื้อตีลูกนังบ้านมุมระโลกอาทับใดส่วนดอยเกติยามียึดอ้อประปีก็ตะบานโลกยกจัดตบนะตมนุกบมรองเอาเรียนโซดโฮนประลองจบสัญญาบัตรมาทำมาศึกษาวิชีบารังขมายลูกอัธบดีสบายจิตก็บานพระดอรังวันดอลโซพาสนังนารันปั้นแต่ลูกบานอ้อยนารันเรียนมันต่อแอสโซพาสลูกอ้อยเพื่อการจีสมินขนมห้างจำนวนมวยท้ายมวยเปโซพาสงูตักก็ดอกจริงๆตกใบเปลี่ยนตักหายพลิกโยกก็สับแต่เนียงมันยานได้จะบองบังการนารินบานระโยกแต่อายโลอัฐบดีส่วนโลอัฐบดีบ้านบันดาลเมื่อจึงเชียนเป็นหนุกจกเหลารถเพียบเพลิดกรุโยธาเวียปจีจึงเชียนได้กอดบานจูเนียงโซยาหายสุภาพนี่ปจีโคระบาดโลกจึงมวยเนียงโซยาเมนหายปั้นแต่โลกบ้านเชียริปเอียบอดทัวชีมันดังกาปิดหายบานสู้น้อมสุภาพนึกตะโกจึงเชียนเอาสุภาพวิ่งตั้งปีเป็นหนุกหมอกโลกอัฐบดีส่วนบ้านอ้อยเกียร์เต็มจำบรรทบสันนู้ตัวมุ้ยแทสแอบอ้อยสุภาพอรุณนู้นั่งยกชะตักดะสุภาพอย่างคลังเปรียบโดจิโกระบาดโลกระหดอ้อยสุภาพมาบรรทบการศึกษาในกุเลประสิสวัตชิมุ้ยนารันไทม์ติดจำไหนเดียงมันยานวิ่งปีมุ้ยไงเติมมุ้ยไงบ้านลบลุยโปรเตปอดเลือรูปสุภาพบันทึกมาดองบันทึกมาดองรถเบาชัดปมรวยมันแต่ปนนอกสมบัยแต่เนียงอุรีได้รุ่นเนยจิตค้างก็ลุ้นสลันชลุ่นนั่งสำหรับขบสุภาได้รุ่ยลุ้ยอ้อยกันใส่ไหนเตอสุภาติดพ้องแต่สุภาตัวตัวได้สกัดได้รับอันแต่ปนนอกใกล้มวยเนียงบานตัดจัดลบเตอจุบสุภาเตียงเรียตรัยใจดอนเนียงมันยานประแจเขินก็อ่อนสระปนจัดนั่งสุภาหาเช็ดแต่กิจมุกปีเกเรหดสุภาไม่จะโยกข้อท้าเนียงมันยานกิจปีขลุ่นประแทมมอปิคลวนลุ้นสลันยิงจิกาคอชกองมันซอมรมจมปูเนียงโซพาดก็สมรจัดรถจันพิพเตะโดยตุกสมบัติมุจบับตำใบส้มโต๊ะลูกอาทับใดนังเนียงมันยานแต่คลวนลุ้นสลันแต่มันซ้ำนังถนัดระบักลวนลายลูกอาทับใดนังกระมือซาบารอมอย่างคลั่ง
ហើយបាននាំគ្នារត់រកគ្រប់ទូទីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែមិនបានជួបសោះលុះមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកស្រាប់តែបុគ្គលិកក្រមព្រះនគរបាលបានឲ្យដំណឹងថាបានឃើញខ្មោចលងទឹកអាយុប្រមាណ20ឆ្នាំលោកអធិបតីសានតក់ស្លុតខ្លាំងក្រៃលែងហើយមានក្តីសោកស្ងើចជាពន់ពេកពិសេសស្ដាយកំហុសដែលពុំបានសារភាពប្រាប់កូនថាជាឪពុកបង្កើតរីឯនាងម៉ាន់យ៉ានព្រួយចិត្តលើគេទាំងអស់ត្បិតនាងគិតថាសូផាតស្លាប់ទៅហើយព្រោះតែនាងរំលងយូរមកស្រាប់តែមានបរិមម្នាក់ឈ្មោះសំណាងបានស្ដីដណ្ដឹងនាងហើយលោកអធិបតីក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែនាងសុំបងអង្គសិនក្រោយមកដោយសារសំណាងចេះតែទទួយពេកនាងក៏យល់ព្រមដែរការពិតសូផាតពុំបានស្លាប់ទេខ្មោចលងទឹកនោះជាអ្នករតីសត្វសូផាតបានក្លែងឈ្មោះថាផនស៊ីហើយមករត់ទៅសុំជ្រកកោននិងមេស្រុកក្នុងភូមិថ្មឈ្មោះសុកសូផាតបានជួយធ្វើការមេស្រុកសុកក្នុងឋានៈជាស្មៀនថ្មីហើយទទួលបានការកោតសរសើរពីមេស្រុកនេះមិនដាច់ពីមាត់លុះយូរបន្តិចស្រាប់តែមានអ្នករត់សម្បត្តិម្នាក់មកជួបគាត់ហើយប្រាប់ថាស្អែកលោកអធិបតីនឹងមកលេងដោយមកទាំងលោកស្រីកូនស្រីនិងគូដណ្ដឹងផងដែរសូផាតត្រង់តែលឺភ្លៀងភ្លាក់ព្រឹកលោកស្អែកឡើងពេលព្រលឹមក៏មានការរៀបប្រដាប់របៀបទទួលលោកពូឈួយកងស្រីដោយស្នាដៃផនស៊ីដំណើរមកលេងនេះលោកអធិបតីសេនាមានបំណង3ខគឺខទី1នឹករលឹកសម្លាញ់ចាស់ខទី2បំបត្តិទុកកង្វល់និងសោកស្ដាយការស្លាប់របស់សូផាតខទី3ផ្សេងទៀតព្រោះតែនាងម៉ាន់យ៉ានអបសុកឲ្យឪពុកជូនមកបន្លប់ទុកព្រួយឯស្រុកស្រែក្រោយពីលោកមេស្រុកទទួលបដិសារកិច្ចភញរួចហើយក៏ចម្លែកបាត់រូបផនស៊ីរកពុំឃើញឡើយលោកអធិបតីអ្នកក្នុងផ្ទះនិងលោកជំទប់សួរសួរទៅក៏ពុំដឹងតាមពិតផនស៊ីធ្វើពុតជាឈឺព្រោះគេស្គាល់និងដឹងច្បាស់ពីក្រុមហ៊ុនសាលោកអធិបតីមកទីនេះទៅហើយម្ចាស់ផ្ទះនិងភៀវបានសំណេះសំណាលគ្នាពីនេះពីនោះរួចក៏និយាយពីការរៀបចំទីក្រុងនយោបាយអានសកស្រានិយាយពីផលានុផលក្នុងស្រុកកសិកម្មបញ្ហាទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវឆ្នាំថ្មីនិងសាសនាងាកមកមើលនាងម៉ាន់យ៉ានអណវិញមានទឹកមុខក្រៀមស្រពោនបានដើរលេងតាមម្នាក់ឯងនៅឯវាលស្រែក៏ប្រែជាសបាយនឹងអាកាសទូលាយស្រែនឹងគុំស្រូវខៀវសម្ងាត់និងសត្វយំទុំទៅនឹងគុំឫស្សីតាមស្នោតដោះភ្លឹងសន្ធឹងទៅលើនេះត្រូវចំណោកចំម្ដងបក់លឺសូស្លឹកចាស់ចាស់ក្រំដំគ្នាប្រៅប្រៅខ្លះជ្រួមមកដល់ដីធ្វើឲ្យនាងនឹកអណោចដល់សូផាតដែលមិនគួរនឹងមកដាច់ជីវិតសូនសុងក្នុងទន្លេមេគង្គជាពន់ពេកឯសំណាងវិញក៏តាមឈរមើលហើយឆ្លៀតសាសងនឹងនាងតែនាងមិនពេញចិត្តក៏ដើរគេចចេញស្រាប់តែជួបនឹងសូផាតភ្ញាក់ព្រឹតនឹកស្មានថាខ្វោយលោសូផាតក៏រត់គេចបាត់តាំងពីពេលនោះមកគេក៏លែងឃើញមុខផនស៊ីរស់នៅក្នុងភូមិថ្មរហូតមកពេលមកដល់ផ្ទះវិញនាងម៉ាន់យ៉ាននៅតែទន្ទេញឈ្មោះសូផាតរហូតលោកអធិបតីបានខិតខំលួងលោមនាងឲ្យមើលកុនលខោនយ៉ាងណាក៏នៅតែរវើរវាយទើបត្រូវមកឲ្យគេរៀបចំសែនព្រានក៏បានស្រាក់ស្រានវិញមិនយូរប៉ុន្មាននៅថ្ងៃ10រោចខែតនិកក៏មានប្រពៃពិធីអភិបាលហែកូនកំឡោះចូលរោងការវិញ្ញាសូនមុននឹងរៀបលៀងភៀវទៅផ្ទះលោកអធិបតីលោកសនាធិធនាងម៉ាន់យ៉ានបានឲ្យអ្នកតែងខ្លួនជូនទៅបាត់ជើងនៅបង្គន់ឯមាត់ទន្លេផាឡេសកាពិតនាងបានលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ក្តីអនឡ័យពីសុផាតធ្វើឲ្យអ្នកសម្អាងខ្លួនសង្ស័យតាមរកពុំឃើញឆោឡោពេញរោងការឯការស្លាប់របស់នាងត្រូវបានគេដឹកស្មាតខុសៗគ្នានាងម៉ាន់យ៉ានមិនស្លាប់ទេព្រោះមានអ្នកនេសាទត្រីម្នាក់បានឃើញនាងហើយជួយស្រង់យកទៅផ្ទះអ្នកនេសាទនេះហើយដែលជាអ្នកដល់ចម្រោកឲ្យសុផាតនៅជាមួយគាត់ឈ្មោះរតនៅភូមិច្បារអំពៅហើយតែជាគូក្រោយវិភាគពីសន្លប់មកម៉ាន់យ៉ានបើកភ្នែកឃើញរូបសុផាតពិតឲ្យមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្រៃលែងតែគេមានក្តីបារម្ភក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នារតយល់ចិត្តហើយបញ្យល់ថាខ្លាចយ៉ាងណាយើងសុខចិត្តស្រឡាញ់គ្នាហើយគ្មានអ្វីធំជាងចិត្តទេលោកពុកម្ដាយដែលឲ្យមានប្តីប្រពន្ធមិនគប់ចិត្តថ្ងៃក្រោយមិនមែនឪពុកម្ដាយទទួលខុសត្រូវលើជីវិតយើងក្នុងមួយជាតិនេះទេពួកគេរស់នៅជាមួយរតមួយរយៈប្រមាណ1ទៅ2ខែក៏បាននាំគ្នាទៅនៅស្រុកមួយឆ្ងាយបន្តិចពីទីរួមខេត្តស្វាយរៀងប្រកបមុខរបរដាំដុះកសិកម្មថ្ងៃមួយដោយខ្វះពូជស្រូវសុផាតក៏បានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញដើម្បីទិញពូជស្រូវធ្វើស្រែតែសំណាក្រក់រថយន្តដែលគាត់ជិះមកពីព្រៃនគរកັບអ្នកលឿងក៏បុកគោក្លាប់ហើយសុផាតត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញស្របពេលនោះនាងម៉ាន់យ៉ាននៅឯផ្ទះក៏មានជំងឺជាទម្ងន់បានគ្រូពេទ្យម្នាក់ជាមិត្តភក្តិសំណាងជួយព្យាបាលតែមិនជា
ព្រោះជំងឺនាងធ្ងន់ក៏បញ្ជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យភ្នំពេញដែរហើយសរសេរសម្បត្តិទៅប្រាប់សំណាងសំណាងក៏មកជួបនាងមានយ៉ាងនៅមន្ទីរពេទ្យហើយជេរប្រមាថនាងលើដល់សុផាតដែលសម្រាប់នៅជាន់ទី1ដែលកំពុងតែដើរមកជួបគ្នាសំណាងនៅសុផាតក៏ប្រឈមមុខដាក់គ្នាខំមាត់តែសັບខ្លួនដាក់គ្នាដំណឹងនេះក៏ត្រូវបានអពុកម្ដាយសំណាងបន្តទៅលោកអធិបតីលោកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកដល់ព្រាមហើយទទួលស្គាល់កូនទាំងពីរដោយក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងអ្នកទាំងពីរបានប្រណិប័តលោកលោកអធិបតីបានបង្ហាញប្រាប់សុផាតថាជាកូនបង្កើតរីឯក្លីបណ្ណាការទាំងប៉ុន្មានលោកនឹងបង្វិលជូនទៅអពុកម្ដាយសំណាងវិញឲ្យគ្រប់ចំនួនប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកអាពាហ៍ពីរវាងសុផាតនិងមានយ៉ាងក៏មានលក្ខណៈអធិកធម្មនិងក៏កឹកវេលាក្រៃលែងតួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាមានតួអង្គដូចជាលោកសួនជាជាវៃស្រុកសេរីតភ័ណ្ឌក្រោយមកក៏ផ្លាស់ទៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញធ្វើជាពូជួយកងសៃមានម្ដាយជាស្ត្រីអមាយនាងសូយ៉ាជាស្ត្រីដែលលោកសួនលួចស្រឡាញ់កំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយរស់នៅស្រុកសេរីសភ័ណ្ឌខេត្តបាត់ដំបងសូផាតជាកូនប្រុសរបស់លោកអធិបតីសួននិងនាងសូយ៉ាហើយជាប្តីរបស់នាងម៉ាន់យ៉ានដែលមានតំណែងជាស្មានរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួននិងមេស្រុកសពនាងម៉ាន់យ៉ាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកអធិបតីសួនជាបងស្រីនឹងការរបស់ណារិននិងជាប្រពន្ធរបស់សូផាតណារិនគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកអធិបតីសួនជាប្អូនបង្កើតរបស់ម៉ាន់យ៉ាននិងជាសម្លាញ់របស់សូផាតនាងអ៊ូវីជាជាកូនក្រមុំអ្នកចិត្តខាយផ្ទះរបស់លោកអធិបតីសំណាងជាបរិហមក្មេងនិងជាគូដណ្ដឹងនាងម៉ាន់យ៉ានផុនស៊ីងជាឈ្មោះបានឡំរបស់សូផាតព្រះដែលជាគុណប្រញាមប៉ជាប្រសងគង់នៅវត្តពុនឡោម